มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแฟนคลับไม่ทนฝ่ายกลับมนุษย์ป้าแซแอฟนนกุลไม่เหมาะสมจากคู่จิ้นลุ้นขยับความสัมพันธ์เป็นคู่จริงสำหรับพระนางต่างวัยแอฟทักษอรภักสุขเจริญและนนกุลชานนท์ที่ตอนนี้ยอมรับว่าคุยกันอยู่มีการศึกษาด้วยใจกันมากขึ้นหลังจากได้ร่วมงานกันในซีรีส์เรื่องหารักด้วยใจเธอแต่ยังไม่ใช้คำว่าแฟนนะคะล่าสุดค่ะหนุ่มนนกุลได้โพสต์ภาพคู่นางเอกรุ่นพี่คนสวยเพื่อที่จะโปรโมทซีรีส์คู่กันโดยระบุแคปชั่นว่าเทค1เทค2เทค1และเทค2พาพี่ไปงานเลี้ยงรุ่นผมมาแล้วคืนนี้ถึงเวลาไปงานเลี้ยงรุ่นพี่หยินบ้างแต่ไม่ไวก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ป่วนใต้ภาพดังกล่าวบอกว่าผู้หญิงดูแล้วไม่เหมาะสมกันเลยเหมือนลูกกับแม่เลยงานนี้แฟนคลับแอปและนนกุลเดือดขั้นสุดไม่รอช้าฟาดกลับรัวๆเลยค่ะแฟนคลับไม่ทนนะคะฟาดกลับมนุษย์ป้าแซแอฟและนนกุลไม่เหมาะสมกันเอาอะไรมาวัดคะว่าไม่เหมาะสมหรือว่าเหมาะสมเขาอายุ40กว่าก็จริงนะแต่ว่าตัวจริงหน้าเด็กมากๆวัยรุ่นอายุ 25-26 ยังสู้เขาไม่ได้เลยค่ะเขาเหมาะสมกันที่สุดแล้วคนดีมากๆกับคนดีมากๆมาเจอกันเอาอะไรมาไม่เหมาะถ้าจะบอกว่าอายุห่างกันนั้นก็มีหลายคู่ที่เขาแต่งงานกันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจนวันสุดท้ายนะคะฝากไว้ให้คิดค่ะเม้นแบบมีพลังบวกดีกว่าไหมจ๊ะแต่ถ้าเม้นไม่ได้เราว่าอย่าเม้นเลยขอบคุณมากๆค่ะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความรักและได้รักเอาอะไรมาวัดว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ